ครับสวัสดีครับ7กุมภาพันธ์พ.ศ. 2563ผมอยู่ที่ Storm Farm www.stormfarm.com line Storm Farm line @Storm Farm สุรินทร์ครับอยู่ที่อบต.เมืองลิงสุรินทร์ครับผมมาศึกษาเส้นทางน้ำของอารยธรรมโบราณอารยธรรมที่เป็นมรดกของคนไทยมรดกของโลกสาระสำคัญของการบริหารจัดการน้ำเมื่อพันปีเจริญรุ่งเรืองพื้นที่แห่งนี้สตอมฟาร์มความจริงความหมายคือนาริมห้วยฟาร์มริมห้วยเป็นฟาร์มออร์แกนิกอารยธรรมโบราณถ้าคุณจะคิดถึงการบริหารจัดการน้ำของคนโบราณเมื่อพันปีถ้าไปเริ่มต้นที่อีสานตอนล่างจะเริ่มต้นที่โคราชโคราชเข้าใกล้ลำจักรลาที่สุดกับแม่น้ำมูลที่สุดนั่นก็คือเกิดปราสาทหินพิมายเกิดปราสาทพนมวันเพื่อที่จะชาร์จน้ำเข้าปราศูนย์กลางที่โคราชเมืองใหญ่ซึ่งมีคูน้ำซึ่งมีน้ำคือคูเมืองขยับเข้ามาบุรีรัมย์ครับอยู่ใกล้ๆครับคนรับฝั่งลำชีครับลำชีตรงนี้บุรีรัมย์ตรงนู้นถ้าบุรีรัมย์จะต้องเข้าใกล้ของลำมาศกับแม่น้ำมูลที่สุดบนพื้นที่ของอำเภอคูเมืองอำเภอคูเมืองมีน้ำเต็มแต่วันนี้แห้งแล้งผมอยากจะไปพื้นที่นั้นตอนนี้ใกล้บุรีรัมย์ที่สุดตะวันตกสุดตกเฉียงเหนือสุดของจังหวัดสุรินทร์สุรินทร์ปัญหาแล้งแน่นอนผมมองดูแล้วน้ำใต้ดินมหาศาลผมเข้าสัมผัสนิดเดียวผมเห็นน้ำใต้ดินมหาศาลพร้อมที่จะเอาขึ้นมาได้ด้วยบริหารการจัดการด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินซึ่งเชื่อม กับวาลายเมื่อพันปีที่นี่มีปราสาทหินที่สวยงามครับอำเภอจอมพระมีปราสาทศรีขอรภูมิที่สวยงามที่สุดครับถัดไปก็คือศรีสะเกษครับเริ่มต้นที่เมืองจันทร์เริ่มต้นที่สระกำแพงน้อยพื้นที่แห่งนี้อีสานตอนล่างใต้แม่น้ำมูลมีสาระสำคัญระหว่างการเชื่อมโยงบาลายกับลำน้ำลำห้วยแม่น้ำธรรมชาติอย่างอลังการมาเมื่อพันปีวันนี้เราหลงทางเพราะเราทิ้งภูมิปัญญาโบราณทิ้งอารยธรรมที่เก่าแก่ที่เจริญรุ่งเรืองมาไปเรียนตำราฝรั่งมาบริหารจัดการบ้านเมือง50ปีมีแต่ท่วมกับแล้งมีแต่ท่วมกับแล้งถ้าเราลืมภูมิปัญญาโบราณเมื่อใดเราจะพบทางตันณวันนี้ฝากพี่น้องชาวอีสานตอนล่างช่วยกันทำธนาคารน้ำใต้ดินให้เชื่อมโยงกับแหล่งน้ำธรรมชาติอย่างมีสาระสำคัญกลมกลืนเป็นสิ่งเดียวกันกับบรรพบุรุษของเราเคยทำเอาไว้เมื่อพันปีบาลายหน้าปราสาทหินเมื่อพันปียังมีน้ำเราจะฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งติดตามนะครับสวัสดีครับ